เหตุการณ์บนท้องถนนนี่มีทุกวันมีบ่อยทีเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยบางคนเขารู้สึกอ่อนไหวต่อเสียงแตรพี่แปะได้ยินเสียงแตรปิ้นแล้วแบบโอ้โหมันปี๊ดมันโมโหแบบนั้นนะคะเหมือนคุณผู้หญิงท่านหนึ่งโมโหเหมือนกันถูกรถจักรยานยนต์บีบแตรใส่จากนั้นก็ขับตามยังไม่พอนะคะลงจากรถแล้วก็ใช้มือตบที่ศีรษะของหญิงสาวที่ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยคุณผู้ชมเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวพี่เปิดไฟเลี้ยวเร็วเดี๋ยวใช่หรอได้โดนตบเลยนะค่ะหยุดหยุดหยุดนะมึงหลับคลิปเอาต้นมึงหลับแจ้งความเป็นแจ้งความแจ้งความแจ้งความเลยอย่ามาด้านตรงอย่าชี้นะผมเดี๋ยวรอได้เหรอให้หรือไม่พี่เปิดไฟเลี้ยวเร็วแต่เดี๋ยวรอเงินไหมพี่ก็ไม่มีกล้องเลี้ยวใช่เลี้ยวใช่ต้องด่าพี่ว่าขับรถไฟควายอะพี่ไม่ชอบพี่ก็บอกพี่ก็แค่บีบแต่แล้วพูดทำไมฮัลโหลค่ะนี่คุณผู้ชมมันเป็นเรื่องเนี่ยจากที่ว่ามีความไม่พอใจกันปาดไปปาดมาบีบแตรใส่นะคะแล้วความเข้าใจผิดกันจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายหญิงสาวท่านนี้น่าจะอายุประมาณสัก40ปีได้ลงมาจากรถเก๋งสีขาวเดินมาหาเรื่องแล้วใช้มือตบเข้าไปที่ศีรษะของหญิงสาวที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับแฟนหนุ่มจะได้ยินเสียงผู้ชายพูดด้วยนะคะว่าเฮ้ยคุณไม่ได้พอคือมีปากเสียงกันอยู่ข้างถนนคลิปเนี่ยพอจับใจความว่าทั้งคู่ขับรถปาดหน้ากันจนมาถึงจุดเกิดเหตุที่ทางเข้าสนามบินสายเก่าหมู่1ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเหตุการณ์เกิดขึ้น17กุมภาพันธ์ค่ะและล่าสุด19กุมภาพันธ์นักข่าวเดินทางไปพบกับคุณสุดารัตน์หรือคุณแอนอายุ27ปีและคุณกรินหรือกายอายุ25ปีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขาทั้งคู่เนี่ยขี่จักรยานยนต์กลับจากที่ทำงานเพื่อจะไปบ้านพักขณะเกิดเหตุรถเก๋งสีขาวก็ขับออกมาจากซอยก็ไปตามถนนต่างคนต่างไปอ่ะคุณผู้ชมทีนี้ด้วยความที่เขาเป็นรถเล็กจักรยานยนต์เขาก็เลยบีบแตรให้สัญญาณไป1ครั้งปิ้นเพราะเห็นว่ามาในระยะกระชั้นชิดแต่กระนั้นรถเก๋งไม่พอใจพยายามจะปาดหน้าแล้วก็เบรกหลายครั้งเหมือนกับว่าจะให้จักรยานยนต์ชนท้ายนั่นแหละรถเก๋งปาดหน้าอีกครั้งนึงคราวนี้ลงมาจากรถชี้หน้าต่อว่าแล้วก็ให้ลบคลิปด้วยนะคะคือผู้หญิงที่ซ้อนท้ายเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้เพราะเขากะว่านี่จะเป็นหลักฐานเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับเขาและแฟนอะนะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยถูกตบไปที่ศีรษะหลายครั้งจนรู้สึกมึนหัวแล้วรถเก๋งคือเสื้อขาวด้วยนะคุณหญิงเสื้อขาวด้วยนะยังพูดทิ้งท้ายอีกด้วยว่าอยากจะเอาเงินก็ให้ตามไปเอาที่บ้านอ้าวคนโดนตบก็งงอยู่นะคะโดนตบแถมไปเอาเงินที่บ้านไหนไม่รู้จักกันเลยเป็นการส่วนตัวนะฟังหน่อยค่ะเอาต้นแจ้งความเป็นแจ้งความแจ้งความผมมีรถเข็งคันหนึ่งนะครับครับจะออกมาจากซอยนะครับน่าจะเป็นบ้านของเขาครับแล้วบอกผมบีบแตรเตือนไปหนึ่งครั้งครับเพื่อที่จะเตือนว่าอย่าเพิ่งออกมานะน่าจะไม่พอใจที่ผมไปบีบแตรเตือนแล้วก็ผมเซงไปแล้วก็ผมพูดกับแฟนว่าเขาขับรถแบบนี้เขาหมายความว่าอะไรก่อนเปิดประตูลงมาแกยกมือออกมาแล้วก็ที่ไปที่แฟนใช่ครับอืมแล้วก็แกลงมาเปิดประตูลงมาแล้วก็ด่าอะไรไม่รู้ผมวินาทีนั้นคือแกตกรัวเลยแกตกรัวเลยแกไม่ได้แบบว่าคือตกไม่ให้ตั้งตัวเลยว่างั้นเลยค่ะตกกลัวอย่างเดียวเลยคือแฟนหนูไม่เข้ามาห้ามว่าหยุดอย่าทำร้ายร่างกายแกก็ตกโตเหมือนถ้านี่แหละจากปัญหาบนท้องถนนนำมาสู่การทำร้ายร่างกายนะคะทั้งคู่นำหลักฐานแจ้งความกับตำรวจสภ.ท่าชัดชัยไว้แล้วเดี๋ยวต้องรอนะให้ตำรวจออกหมายเรียกหญิงที่ขับรถเก๋งนะคะมาสอบสวนดำเนินคดีต่อค่ะครับ